ปัญหาของคนส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าถ้าคุณเนี่ยเหตุผลที่คนมันเนรมิตสิ่งยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาไม่ได้เนี่ยยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างฟังดีๆนะถ้าคุณไปถามเด็กที่แบบว่าอยู่ในอาจจะอยู่แบบบ้านนอกมากๆเลยชายแดนหมู่บ้านเล็กๆในแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณถามเขาบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเขาก็อยากจะเป็นแค่ที่เขาเห็นรอบตัวที่เขาเห็นรอบตัวเขาอาจจะบอกว่าก็อยากจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนเพราะเขาเห็นพ่อเขาเป็นเขามีความแบบมีความฝันแท้นั่นแหละทุกคนแต่ว่านะถ้าคุณเห็นคนที่เคยเห็นโลกมากกว่านั้นคือรับรู้อ่ะคำนี้นะจำไว้คำว่า consciousness คำว่ารับรู้สติรับรู้เด็กบางคนมันไม่เคยรับรู้มันก็รับรู้ได้แค่โลกแคบๆของเขาเขาก็ชีวิตเขาก็เป็นได้แค่นั้นแต่เมื่อไหร่ที่เรารับรู้ได้มากขึ้นตอนนี้ผมรับรู้ได้เยอะมากเลยแบบว่าเรารับรู้ได้ว่าคนอายุ50กว่าแล้วสามารถมีกล้ามแน่นๆแบบนี้ผมเคยเจอคนนั้นผมรับรู้อันนี้รับรู้ละไง3-4ปีก่อนผมรับรู้ว่าเฮ้ยมันมีชายคนนึงเว้ยที่อยู่ในสิงคโปร์อายุ50ต้นๆอายุ50ต้นๆแต่ว่าโอ้โหแบบกล้ามแน่นดูหล่อเป็นพระเอกหนังด้วยเป็นพระเอกหนังได้ด้วยคือเป็นนายแบบมาก่อนเสร็จแล้วก็เป็นพระเอกหนังต่อจากนั้นไงแต่ว่ามันมีคนอย่างนี้อยู่ในโลกแล้วหน้าโคตรเด็กเลยพอเรารับรู้ได้ความฝันเราก็ใหญ่ขึ้นแต่มันต้องแบ็กด้วย belief มันต้องแบ็กด้วยความเชื่อว่าอ๋อกูเป็นแบบนั้นได้แปลว่าอะไรหน้าที่ของคุณคือขยายความรับรู้ขยายไอ้ภาพไอ้ความฝันของคุณน่ะคนส่วนใหญ่นะคิดไม่อิสระกำจัดความเชื่อที่จำกัดคนที่มีความเชื่อไม่จำกัดเลยคุณต้องเอาความคิดเรื่องเงินออกไปก่อนเอาความคิดเรื่องว่ากูซื้อไม่ได้เงินไม่พอเอาความคิดเรื่องพวกนั้นออกไปก่อนนี่คุณไปนั่งทบทวนตัวเองแล้วคิดในแบบ powerful ตอนนี้แบบเริ่มจาก clean เริ่มจากทุกอย่างผ้าขาวหมดเลยแล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่คนแม่งติดมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยเพราะเขาไปคิดในโลกเก่าเขาคิดในโลกของเธอเขาคิดว่ามันจะเงินมันคือตัวเศษตัวแบงค์ตัวธนบัตรตัวอะไรทั้งหลายแหละแต่จริงๆเงินคือพลังงานคุณเปลี่ยนคือพลังงานคุณอ่ะคุณเปลี่ยนตัวเองอ่ะคุณต้องเข้าไปเปลี่ยนภายในนั่นคือข้อแรกที่เราคุยกันคุณจะต้องจำกัดความเชื่อที่กำจัดใช่ป่าวกำจัดความเชื่อที่จำกัดโอเคป่าวเพราะชีวิตของคุณนะจำไว้ผมเคยสอนไปในคอร์สนึงจำชื่อว่าคอร์สกฎเนี้ยบอกว่าชีวิตของคุณคือความเชื่อของคุณเท่านั้นเองมีกฎเดียวThe law of life is the law of belief. กฎแห่งชีวิตคือกฎแห่งความเชื่อนี่คือ 1.1 1.1 คือกฎแห่งชีวิตคือกฎแห่งความเชื่อแปลว่าอะไรคุณนี่แหละจำไว้จำนวนเงินของคุณตอนนี้สถานะการเงินของคุณตอนนี้เป็นยังไงอ่ะมันก็คือผลพวงความเชื่อของคุณล้วนๆ 100% ห้ามไปโทษคนอื่น 100% ถ้าผมเข้าไปในโลกภายในของคุณได้ซึ่งผมเข้าไปได้บางถ้าผมคุยกับคุณแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วคำพูดที่ออกมาจากปากของคุณก็บอกบ่งบอกทุกอย่างแล้วหน้าของคุณก็บ่งบอกทุกอย่างแล้วเจอคุณปุ๊บผมรู้เลยว่าสักพักนึงอ่ะ10นาทีแรกก็รู้แล้วว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้บอกได้เลยนะชีวิตของคุณเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเรื่องการเงินด้านความสัมพันธ์ด้านสุขภาพด้านอะไรทุกอย่างนะมันคือผลพวงความเชื่อของคุณล้วนๆ 100% ไม่ต้องโทษใครเลยแปลว่าคุณแค่แก้ความเชื่อนี้ limiting belief ความเชื่อต่างๆที่จำกัดคุณไว้คุณได้ชีวิตแค่ไหนก็ได้แล้วผมพูดในฐานะที่ว่าคนที่ทำมาแล้วขอเคลมเครดิตที่ทำเรื่องมหัศจรรย์กับชีวิตคือเป็นคอนดักเตอร์ที่ชนะรางวัลที่1ของโลกตอนอายุ31ปีเป็นรางวัลที่คนไทยไม่เคยมีใครทำได้อีกแล้วตั้งแต่ผมทำมายังไม่มีใครทำได้เลยเป็นรางวัลดนตรีคลาสสิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทำไมอ่ะทำไมผมทำได้เพราะผมขยายการรับรู้ไงผมรู้ว่าเออมันมีคนทำแบบนี้ได้ด้วยแต่พอรับรู้เสร็จแล้วถ้าเกิดไอ้คนข้างในมันไม่เชื่อถ้าเกิดเราบอกว่าแล้วแต่กูทำไม่ได้ก็จบจริงป่ะถึงแม้ว่าตัวอย่างที่ผมเอ่ยมาตอนแรกๆคือเด็กที่อยู่ตะเวนชายแดน
ขาอาจจะมีความฝันลบแคบๆของเขาเขาก็อยากเป็นแบบแม่ของเขาอยากจะขายของเล็กๆก็พอแล้วอยากจะวันหนึ่งจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนเป็นตำรวจเป็นทหารทำงานราชการอะไรเขาก็จะมีความคิดแบบโลกของที่เขาเห็นรอบตัวเขาแปลว่าถ้าคุณอยากจะขยายความอยากจะเป็นอยากจะยิ่งใหญ่มากขึ้นอยากจะมีทุกอย่างคุณจะต้องขยายการรับรู้ของคุณแปลว่าพอคุณขยายการรับรู้ของคุณจะเริ่มฝันใหญ่ขึ้นคุณจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นแล้วแต่มันจะต้องตามด้วยอะไรรู้ป่ะความเชื่อละคุณจะต้องเชื่อว่าคนอย่างกูนี่แหละทำได้